ทุนี้วู้ซ้มร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่ากทมคนใหม่บอกคนกรุงพูดได้เลยกูไม่เอาปฏิวัติชี้เรื่องกลับบ้านกลับแน่แต่ยังไม่บอกถามอุ้งอิง้งมีลุ้นแคนดิเดตนายก ตอบว่าไม่เมื่อวันที่22พฤษภาคม2565เวลา20.30นาฬิกานาทีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพูดคุยกับทีมข่าว The Room 44ในประเด็นเกาะติดนับคะแนนผู้ว่ากอทมอและสกพร้อมวิเคราะห์อนาคตการเมืองไทยหลังได้ผู้ว่ากอทมอคนใหม่โดยนายทักษิณชินวัตรได้ออกความเห็นว่า ผมว่าวันนี้ทั้งสามลงหมดสภาพแล้วอายุบางคนก็สังขารเพราะไม่เปิดรับโลกภายนอกยิ่งอยู่ยิ่งพังพังทั้งประเทศและพังกับตัวเขาเองเมื่อถามว่าถ้าการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงพรรคฝ่ายค้านจะมีการสลับขั้วการเมืองเป็นไปได้ไหมถ้าหากจะมีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ถ้าหากมีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ต่อผมดาว่าลำบากโดยเฉพาะเพื่อไทยเป็นพรรค ฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดและเป็นพักฝ่ายค้านที่ต่อต้านท่านประยุทธ์มาก่อนยากที่จะสนับสนุนผลเอกประยุทธ์เมื่อถามถึงเรื่องการกลับบ้านนายทักษิณตอบว่าผมยืนยันกลับแน่แต่ผมไม่บอกว่าเมื่อไหร่ขอเวลาจังหวะที่เหมาะสมเมื่อถามว่ามีความเห็นอย่างไรเรื่องที่ให้อุค์อิงนั่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณได้ตอบว่าในฐานะเป็นพ่อผมภูมิใจ ไม่คิดว่าเขาจะปรับตัวได้เร็วขนาดนี้เขาเข้าใจการเมืองตั้งแต่อายุ12แต่ถ้าถามว่าอุ้งอิงอยากเป็นนายกไหมตอบเลยว่าเขาแค่อยากจะช่วยพักให้แข็งแรงได้รับการตอบรับที่ดีนายทักษิณทิ้งท้ายฝากถึงผู้ว่ากทมคนใหม่ว่าฝากแสดงความยินดีกับชัดชาติสิทธิพันธ์และพี่น้องประชาชนกทมที่เทคะแนนที่เทคะแนนให้ในายยุธศาสตร์ ให้คนที่เป็นประชาธิปไตยทำงานเพื่อชาติวันนี้ประชาชนคนไทยพูดได้เลยว่ากูไม่เอาปฏิวัติอดีตนายกทักษิณกล่าว